X-Team Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิศาเรื่องราวดีๆประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆจะมีให้คนได้รับเอาไว้อาหารที่ไม่เหมือนใครไปทานกับพวกเราสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมื้อพิเศษครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่องทูเทนแห่งนี้ครับวันอาทิตย์11:30 น.รายการมื้อพิเศษพร้อมที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเพื่อท่านผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีงามมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการใช้ชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ครับเราจะมาร่วมกันเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับและสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้เขาคือผู้ที่เคยเป็นอดีตผู้บริหารสายการบินที่ดีที่สุดในโลกอดีตในวัยเด็กเขายากจนข้นแค้นถึงขนาดที่ต้องแย่งข้าวมากินครับเขาบอกกับเราว่าความสำเร็จทุกๆวันนี้ไม่อาศัยพรสวรรค์หรือพรนรกที่ไหนเลยเขาเป็นแค่เอาเวลาที่ผู้คนทั่วไปพักผ่อนช้อปปิ้งกินเหล้าเที่ยวเตร่กินกาแฟเอามาใช้ในการมุ่งมั่นทำงานครับเรามาร่วมกันค้นหาคำตอบเรื่องราวของชีวิตความสำเร็จของเขาไปพร้อมๆกันนะครับอะไรครับเป็นจุดที่อาจารย์จำได้ไม่เคยลืมเลยครับรับจ้างตักขี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อาจารย์อยากจะไปเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตในวัยเด็กเรื่องใดบ้างครับผมเกิดมาผมก็เป็นหมาขี้เลื้อนตั้งแต่เกิดแล้วชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยบัดซบมากอาจารย์คิดได้ยังไงว่าจะต้องทำให้คนรักเนี่ยคือคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคิดบวกเท่านั้นเมนูแนะนำร่วมเสิร์ฟโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดรีมมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame จุดประกายความสุขทุกครัวเรือนสมคิดระวางกูลเป็นนักเขียนและนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตให้กับผู้คนมาแล้วมากมายจากเด็กวัดเป็นนักมวยเป็นเด็กเสิร์ฟในอาบอบนวดเป็นพลทหารต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องดิ้นรนจนสามารถขึ้นเป็นผู้บริหารของสายการบินชื่อดังของยุโรปตั้งแต่อายุเพียง20ต้นๆเท่านั้นเบื้องหลังของความสำเร็จเกิดจากการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความสำเร็จและมุ่งมั่นที่คิดว่าปัญหาและอุปสรรคคือบทเรียนล้ำค่าที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มื้อพิเศษวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบที่ว่าชีวิตคนหนึ่งคนที่พลิกหายนะมาสู่ความสำเร็จพลิกชีวิตเลยเนี่ยจากการที่เป็นเด็กวัดที่เคยถึงจนยากจนข้นแค้นขนาดที่ต้องแย่งอาหารสุนัขกินจนมาวันนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในทุกด้านที่เขาทำครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหนังสืองานที่ปรึกษาบริษัทงานบรรยายวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจที่มีค่าตัวเป็นแสนบาทต่อวันเรามาเรียนรู้กันครับว่าเขาจะนำชีวิตมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับคุณสมคิดระหว่างคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอาจารย์ครับผมอยากจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมเรียนรู้ชีวิตอาจารย์เพื่อเราจะได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จะได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอาจารย์ครับครับที่มาในยุควัยเด็กอาจารย์มันส่งมายังไงครับถึงทำให้อาจารย์มีวันนี้ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับคือชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยมันอดอยากยากจนแร้นแค้นแล้วก็ทุกข์ทรมานมากถ้าจะใช้คำพูดที่มันเห็นภาพก็คือชีวิตบัดซบมากไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีผ้าห่มห่มไม่มีเสื้อปูนอนไม่มีอาหารกินนะฮะอาหารเนี่ยกินแค่2มื้อนะฮะมื้อเย็นอาหารบูดหมดแล้วกินเนี่ยก็กินไม่เคยอิ่มกินครึ่งท้องเช้าครึ่งท้องกลางวันครึ่งท้องทีนี้มันทนหิวไม่ไหวบางช่วงเนี่ยถึงขนาดต้องแย่งหมากินเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทำไมมันบัดซบอย่างนี้วะเราจะหนีไอ้ชีวิตบัดซบนี่ได้ยังไง
ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะต้องรวยเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้เพราะถ้าเรารวยเราประสบความสำเร็จเรามีเงินเราถึงจะหนีจากความยากจนหนีจากความทุกข์ทรมานหนีจากความหิวโหยได้เพราะถ้าหิวก็เอาเงินไปซื้อข้าวกินหนาวก็เอาเงินไปซื้อผ้าห่มพอชีวิตทุกข์ทรมานก็เอาเงินไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือแรงบันดาลใจว่าเราต้องหนีชีวิตบัดซบนี้ให้ได้การที่จะหนีตรงนี้ได้ก็คือต้องรวยเท่านั้นแล้วอาจารย์ทำยังไงครับถึงจะก้าวจากความยากลำบากที่ไม่มีอะไรเลยเท่าที่ผมฟังเมื่อกี้ทีนี้เนี่ยในการหนีเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหนียังไงนะฮะเราก็พยายามจะหาต้นแบบนะว่าเอ๊ะมีใครเป็นต้นแบบที่เราจะเดินตามก็ปรากฏว่าไม่มีต้นแบบวันหนึ่งเนี่ยมีพระนะครับมาจากกรุงเทพนะมาบวชที่สุพรรณคนกรุงเทพนะลูกเศรษฐีเขาบอกเฮ้ยถ้าอยากรวยอยากประสบความสำเร็จเนี่ยนะมันต้องฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะเพราะในหนังสือเนี่ยมันจะบอกเราสองเรื่องเงินอยู่ตรงไหนจะหยิบเงินมาใส่กระเป๋าเราได้ยังไงคนที่เขียนหนังสือเนี่ยคือคนที่เขารวยเขาประสบความสำเร็จแล้วเอาความรวยความสำเร็จที่เขาประสบเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเป็นทางลัดเลยเป็นทางลัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยแล้วก็เอาคนที่เขารวยเขาประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบแล้วเดินตามเราก็จะรวยจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาหลังจากนั้นเนี่ยผมอ่านหนังสือหมดเลยก็ไปเจอหนังสือของเดลคาร์เนกี้หนังสือของเดลคาร์เนกี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะแล้วก็เป็นโมเดลที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จหลักสำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จประเด็นที่หนึ่งก็คือจะต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเราจะทำยังไงจะเดินไปสู่เป้าหมายได้เดลคาร์เนกี้บอกให้ไปหาไอดอลไปหาคนต้นแบบนะเราอยากรวยเราอยากประสบความสำเร็จเหมือนใครนะก็ไปหาคนต้นแบบที่เขาประสบความสำเร็จแบบนั้นเช่นสมมติว่าตอนผมตั้งเป้าหมายในวัยเด็กเนี่ยผมตั้งเป้าหมายจะมีเงินล้านก่อนอายุ25เขาไปหาใครที่มันมีเงินล้านก่อนอายุ25เดินตามมันเลยแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติเหมือนเรานะไม่มีความรู้ไม่มีปริญญาไม่มีเงินลงทุนไม่มีเส้นมีสายอ้าวแล้วมีอะไรแรงผมก็ไปเจอชาติชายเชี่ยวน้อยนะชาติชายเชี่ยวน้อยซึ่งใช้แรงอย่างเดียวเป็นนักมวยเนี่ยนะครับชกมวยอย่างเดียวแล้วมีเงินล้านนะครับผมก็เลยตัดสินใจเดินตามชาติชายเชี่ยวน้อย 100% ก็ชกมวยตามครับมันง่ายขนาดนั้นเลยเราแค่ตั้งเป้าหมายและหาแบบอย่างแล้วมันสำเร็จเลยเหรอครับอาจารย์การจะบอกว่ายากหรือง่ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัววัดนึกออกมั้ยถามว่าระวังอดอยากยากจนต้องแย่งหมากินกับมาสู้ชีวิตเพื่อให้ได้เงินล้านอะไรมันยากกว่ากันผมคิดว่าไอ้อดอยากยากจนแย่งหมากินเนี่ยมันยากมากชีวิตลำบากมากนะแต่มาต่อสู้ชีวิตเนี่ยมันอาจจะงานมันเยอะขึ้นต้องใช้แรงเยอะขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่ชีวิตมันหอมหวนหอมหวานมันเห็นความสำเร็จมันเห็นความคืบหน้ามันมีรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายมาทำให้เรามีความรู้สึกว่าอุ้ยมันสนุกการไล่ล่าเป้าหมายทำให้สำเร็จตามเป้าหมายนี่สนุกมากแล้วจากวัยเด็กที่อาจารย์เติบโตมาเนี่ยอะไรครับเป็นจุดที่อาจารย์จำได้ไม่เคยลืมเลยครับในวัยเด็กสิ่งที่จำได้ไม่เคยลืมก็คือกินข้าวบูดตักข้าวขึ้นมาเนี่ยยืดเหมือนพิซซ่าเลยนะฮะเหมือนชีสในพิซซ่าทันสมัยเลยนะครับแล้วก็แกงเนี่ยนะครับมันเดือดเองได้เวลาเราตั้งไว้เนี่ยมันเดือดเองมันเน่าแล้วแล้วเราก็ต้องกินกินแกงเน่านั้นกินข้าวบูดนั้นเพราะว่าถ้าไม่กินก็ไม่มีอะไรกินก็เป็นลมเพราะนั้นโอ้โหมันเป็นรสชาติที่ทุเรศมากและทุกทรมานมากการที่จะต้องกินข้าวบูดกินแกงเน่าๆเข้าไปเพราะว่าพระบิดาบาไปแต่เช้าก็ฉันแค่มื้อเช้ากับมื้อเพลนพวกเราเด็กวัดต้องไปกิน 5-6 โมงเย็นข้าวเนี่ยมัน10บ้านรวมกันมาพอมาถึงบ่าย2บ่าย3บูดหมดแล้วอาจารย์ครับอาจารย์เอาอะไรจากวัยเด็กที่เป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วมันส่งผลมาให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันดีแบบนี้ในวัยเด็กเนี่ยเนื่องจากเราไม่มีพ่อแม่เราไม่มีผู้ปกครองเราไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างที่มันได้เงินผมตั้งแต่ย่างทานรับจ้างตักขี้นะรับจ้างตักน้ำเลี้ยงหมูเป็นกระเป๋ารถสองแถวชกมวยตัดอ้อยอะไรเงี้ยผมทำมาทุกอาชีพไอ้สิ่งที่ผมทำมาทุกอาชีพเนี่ยมันส่งผลเวลาผมเป็นวัยรุ่นอายุ18 19 20ผมทำได้ทุกอย่างวันหนึ่งอายุ22ผมจะต้องไปทำงานสายการบินผมจะต้องไปเป็นผู้บริหารสนามบินตั้งแต่ยังเด็กผมสามารถทำได้หมดนี่คือสิ่งที่สนับสนุนมาในวัยเด็กมันทำให้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทำไม่ได้ประเด็นที่สองก็คือเราต้องรู้จักเอาตัวรอดนะการเอาตัวรอดก็คือต้องมีจิตวิทยาในการคบกับผู้คนจะทำยังไงให้เขารักเราจะทำยังไงให้เขาชอบเราเพื่อเราจะได้อยู่ในสังคมได้เพราะนั้นผมก็จะมีเทคนิคทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงหน้าประทับใจได้เมื่อไปบริหารสนามบินเนี่ยมันก็เลยง่ายเวลาขอความร่วมมือให้ทำอะไรแต่อะไรเขาจะทำให้หมดคนที่อายุมากกว่าผมเยอะมาก10ปี20ปีสามารถใช้ได้หมดเพราะมนุษยสัมพันธ์ดีอาจารย์เป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กที่ไม่มีใครมาสอนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์คิดได้ยังไงว่าจะต้องทำยังไงให้คนรักเนี่ย
วิธีทำให้คนรักเนี่ยนะครับมันประสบการณ์มันสอนเราจะทำให้เขารักเราก็คือต้องเอาประโยชน์ไปให้เขาทุกครั้งที่ไปเจอใครเนี่ยถ้าเรามีขนมเอาขนมไปแบ่งให้เขาหน่อยหนึ่งนะเขาได้ขนมเขาก็รู้สึกดีกับเราพูดในสิ่งที่เขาชอบให้ในสิ่งที่เขาอยากได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อเขาเราไปถึงเอาไปให้เขาเขาก็จะรักเราเขาจะชอบเราเขาก็ประทับใจเราเรียบง่ายชัดเจนเลยนะครับในการสร้างมิตรสัมพันธ์ใครที่รู้สึกตัวเองว่าไม่เป็นที่รักของผู้คนทำงานกับผู้คนยากผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของมือพิเศษจะทำให้คุณเห็นเลยว่าการสร้างมิตรสัมพันธ์ทำได้ง่ายๆมากพูดในสิ่งที่เขาชื่นชอบมอบประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับครับงานทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยนะครับมันทำให้เราเกิดความรู้ทำให้เราได้ประสบการณ์และงานทุกอย่างที่เราผ่านมายิ่งผ่านงานมาเยอะเท่าไหร่ผ่านงานมามากเท่าไหร่มันจะทำให้เงินเดือนเราเยอะเท่านั้นมันทำให้ตำแหน่งเรายิ่งใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมทำงานวันละ 100,000 บาทมันเกิดจากงานเยอะแยะมากมายที่ผมทำมาในอดีตเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่ผ่านมามีประโยชน์ต่อชีวิตมากเด็กทุกวันนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงครับเด็กทุกนี้ในมุมมองอาจารย์ครับเด็กเด็กทุกวันนี้ไม่เป็นไรฮะเด็กทุกวันนี้ก็เหมือนเด็กเมื่อสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กแต่ไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากเกินไปแล้วเลี้ยงลูกแบบสบายเกินเหตุนะสบายเกินเหตุก็คือไม่ให้ลูกต้องทำอะไรเลยไม่ให้ลูกต้องช่วยตัวเองไม่ให้ลูกต้องคิดเองพ่อแม่ทำให้หมดพ่อแม่คิดแทนหมดเพราะนั้นเด็กพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ที่จะมาสร้างชีวิตสร้างอนาคตได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องปล่อยให้เด็กทำในสิ่งที่เป็นงานของเขาเป็นความรับผิดชอบของเขาที่เขาควรทำอย่าไปกลัวว่าจะเกิดความยากลำบากเพราะว่าความยากลำบากเนี่ยมันสร้างคนความยากลำบากเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้ความยากลำบากมันทำให้เกิดประสบการณ์เมื่อเขามีความรู้เยอะเขามีประสบการณ์เยอะชีวิตเขาจะเก่งเมื่อเขาเก่งแล้วเขาไปทำงานที่ไหนเขาจะเอาตัวรอดได้เขาจะสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งไปดูแลมากเท่าไหร่เราจะทำให้ลูกเรายิ่งด้อยค่าเท่านั้นผมว่าท่านผู้ชมหลายๆคนที่กำลังเลี้ยงลูกสบายอยู่กำลังคิดว่าเราต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้ลูกอยู่น่าจะได้ฉุกคิดจากสิ่งที่อาจารย์สมคิดแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้นะครับต้องตั้งคำถามกับเราแล้วครับว่าทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกเพื่อพร้อมให้เขาเติบโตมาเข้มแข็งหรือเรากำลังเลี้ยงลูกเพื่อให้เขาเผชิญชีวิตไม่ได้เพราะไม่ได้เคยผ่านความยากแค้นหรือความลำบากอะไรมาเลยครับน่าคิดนะครับท่านผู้ชมช่วงชีวิตชีวาที่สดใสกับโรแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนด์พิกเซลวันนี้ชาวโรแลนด์เรามาร่วมฝึกอาชีพกันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบ่อนไก่ค่ะไม่รู้ว่าที่นี่มีผู้คนมาใช้บริการกันมากน้อยแค่ไหนตามไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมนายอนันต์ราชาเดชผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบ่อนไก่ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบ่อนไก่นี้มี30กว่าสาขาวิชาก็จะมีวิชาเรื่องของเสื้อผ้าสตรีเครื่องแต่งกายอาหารโภชนาการวิชาการจัดดอกไม้สดวิชาผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัลสำหรับวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องก็จะมีเสริมสวยนี่แน่นอนนะฮะอยากจะขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ตกงานก็ไม่ต้องตกใจทุกสาขาวิชานั้นก็จะมีได้รับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรพูดง่ายๆว่าสามารถประกอบอาชีพได้นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนด์พิกเซลนะครับที่ให้การสนับสนุนในด้านการส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครไม่เฉพาะบ่อนไก่ทั้ง10แห่งนะครับต้องขอขอบคุณที่ให้เห็นประโยชน์สาธารณประโยชน์ของแก่ประชาชนทั่วไปขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนด์พิกเซลมือพิเศษทานมือพิเศษช่วงจานแรกร่วมเสิร์ฟโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนด์พิกเซลน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดรีมมี่
เตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame จุดประกายความสุขทุกครัวเรือนคุณผู้ชมครับอาหารที่ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินแต่รายการมื้อพิเศษพร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารที่ทำให้คุณมีความสำเร็จมีความสุขในชีวิตด้วยการเสริมสร้างแรงบันดาลใจทัศนคติที่ดีความศรัทธาความมุ่งมั่นทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์วันนี้ผมจะมาถามอาจารย์สมคิดครับว่าอาหารต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์ใช้เพื่อจะเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นจากคำว่าจากวัยเด็กที่อาจารย์เล่ามาในเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจมาถึงทุกวันนี้ของอาจารย์ยังไงครับคือแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับในวัยเด็กมันเกิดจากไอ้ความอดอยากยากจนแร้นแค้นเนี่ยนะครับมันทุกทรมานพอเราอยู่กับความอดอยากยากจนแร้นแค้นทุกทรมานเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่กับมันละเราอยากรวยเราอยากประสบความสำเร็จนะนี่คือแรงบันดาลใจเราอยากจะหนีจากความทุกทรมานไปสู่ความสุขสบายการหนีจากความทุกทรมานไปสู่ความสุขสบายนั่นคือต้องเกิดพลังและแรงบันดาลใจที่จะไปสู่มันหลังจากที่อาจารย์ทำงานหนักทำงานหลากหลายรูปแบบการทำงานในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงมากอาจารย์ต้องใช้ทัศนคติยังไงครับในการที่จะทำงานอย่างมีความสุขและมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคือคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคิดบวกเท่านั้นนะถ้าคิดลบไม่ประสบความสำเร็จเช่นปัญหาและอุปสรรคเนี่ยนะครับคนเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วบอกว่าเฮ้ยปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันก็คือกำแพงขวางกั้นไม่ให้เราไปสู่ความสำเร็จแต่ผมเนี่ยบอกว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยคือโอกาสที่เอาความรวยและความสำเร็จมาให้เราเพราะนั้นเจอปัญหาเจออุปสรรคต้องวิ่งชนมาเลยวิ่งสายแก้ปัญหาให้จบทำงานยากให้สำเร็จพอแก้ปัญหาจบทำงานยากสำเร็จความเงินทองความร่ำรวยและทุกอย่างมันจะเข้ามาในชีวิตและนี่คือเหตุผลที่อาจารย์สมคิดน่าจะใช้สำหรับการที่จะพลิกชีวิตจากหายนะมาสู่ความสำเร็จแต่แน่นอนครับผมว่าสิ่งนึงที่เราต้องมีด้วยคือความศรัทธาครับอาจารย์ใช้ยังไงครับคนในโลกนี้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึง 90% ของโลกกับอีกกลุ่มนึง 10% ของโลกคน 90% ของโลกคนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยยากจนล้มเหลวหายนะชีวิตไม่ประสบความสำเร็จคนรวยคนประสบความสำเร็จคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีแค่ 10% ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคน 90% ของโลกเนี่ยทำไมถึงยากจนล้มเหลวหายนะชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนพวกนี้ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในอะไรเลยเวลาไปฟังอบรมไปฟังสัมมนาอ่านหนังสือไปฟังคนพูดไม่เกิดความศรัทธาพอไม่เกิดความศรัทธาก็ไม่ได้เอาสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดคนเหล่านั้นบอกโมเดลที่มันทำให้ประสบความสำเร็จมาใช้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เลยเอาไม่เคยเอาอะไรมาใช้ทำงานเหมือนเดิมทุกวันคิดเหมือนเดิมทุกวันนะถ้าทำเหมือนเดิมทุกวันแล้วชีวิตมันยากจนล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จแล้วไปทำเหมือนเดิมมันจะประสบความสำเร็จได้ไหมอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอยากยิ่งใหญ่แต่ว่าทำเหมือนเดิมทุกครั้งอันนี้คือไม่มีศรัทธาส่วนคน 10% ของโลกเนี่ยเวลาไปอบรมไปสัมมนาที่ไหนไปเจอความคิดดีๆไปเจอไอเดียดีๆเขาเอามาทำต่อแล้วแถมต่อยอดทำให้ดีกว่าเดิมนะคนนี้ประสบความสำเร็จแนะนำมาเขาเอามาทำแต่ว่าต่อยอดประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่แนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรวยคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องมีศรัทธาต้องเชื่อในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาบอกเราอาจารย์ครับเวลาเราไปฟังเรื่องราวดีๆจากคนดีๆอ่านหนังสือดีๆผมว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันเหมือนที่อาจารย์พูดเป๊ะเลยรู้สึกดีนะอยากทำตามนะแต่มันทำไมพอออกจากห้องแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์พูดมันลืมมันไม่มาทำอาจารย์มีคำแนะนำยังไงไหมครับเพื่อที่จะออกจากห้องแล้วมันทำอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ขี้เกียจเท่านั้นเองขี้เกียจเท่านั้นเองก็คือเพราะว่ากินเที่ยวพักผ่อนดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันสบายคนเข้าใจว่าการทำงานเป็นความยากลำบากก็เลยไม่ทำพอไม่ทำชีวิตมันก็ไม่รวยไม่ประสบความสำเร็จแล้วการทำงานไม่ยากลำบากเหรอครับอาจารย์เที่ยวดีสบายอาจารย์ทำงานลำบากยังไงเอาเที่ยวกับทำงานมันต่างกันตรงไหนอ่ะเที่ยวต้องขับรถไหมก็ต้องขับรถทำงานต้องขับรถไหมทำงานต้องขับรถแต่พอบอกต้องไปทำงานยังไม่ทันทำงานเลยคุณเหนื่อยแล้วนึกออกไหมแค่คิดว่าจะไปทำงานคุณเหนื่อยละคุณเบื่อคุณไม่อยากไปเพราะคุณโปรแกรมจิตว่าการทำงานคือความยากลำบากเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะเปลี่ยนโปรแกรมว่าการทำงานคือความสนุกสนานตื่นเต้นเล้าใจนะมันทำให้เกิดความสุขนะเพราะมันจะได้เงินมันจะได้ความสำเร็จมาการเที่ยวเป็นการยุ่งยากลำบากต้องขับรถไปต้องหาที่กินต้องไปแย่งเงินกินหาที่อยู่แล้วเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยโอ้โหมันเป็นความทุกข์ทรมานความยากครอบครัวมันยิ่งเสียเยอะด้วยนะใช่คูณเยอะพอเราเปลี่ยนโปรแกรมเสร็จทุกครั้งที่คิดจะไปเที่ยวโอ้ยการเที่ยวคือการยากลำบากความทุกข์ทรมานต้องเสียตังค์ต้องไปแย่งกันกินกูไม่ไปดีกว่าลำบากนะโอ้แต่การทำงานคือความท้าทายความสนุกสนานความตื่นเต้นทำสำเร็จนะภาคภูมิใจได้ตังค์นะร่ำรวยประสบความสำเร็จทุกครั้งที่คิดจะทำงานมันจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราโปรแกรมจิตยังไงท่านผู้ชมครับ
ค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับนี่เป็นอีกวลีหนึ่งหรืออีกประโยคหนึ่งที่อาจารย์สมคิดใช้และผมว่าวันนี้ผมเห็นภาพพจน์ตามเลยครับว่าแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการโปรแกรมจิตมองสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นอุปสรรคให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิตมองสิ่งที่เราเคยมองว่ามันสุขสบายว่านั่นแหละจริงๆคือความยากลำบากก็ทำให้เวลาของชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยน่าจะย้ายข้างจากคน 90% มาเป็น 10% ที่ประสบความสำเร็จได้นะครับและคนนี้เวลาทำงานจริงๆครับมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์มีคำแนะนำยังไงไหมครับเดลคาร์เนกี้สอนไว้คำหนึ่งครับเขาบอกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐอเมริกาส่งทหารไปรบในหลายประเทศบางประเทศทหารที่ไปรบแพ้กลับมาผู้แพ้มีคุณค่าไม่ต่างอะไรกับหมาขี้เหลืองนึกออกมั้ยมีแต่คนดูถูกเหยียดหยามประณามแต่บางประเทศที่ส่งทหารไปรบแล้วชนะกลับมาทหารที่ชนะกลับมาคือฮีโร่คือวีรบุรุษคนยกย่องสรรเสริญอะไรต่างๆสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายเดียวกันนะไปรบนะรบไปเป้าหมายเดียวกันแต่แพ้ชนะกลับมาคุณค่าของคนแตกต่างกันแต่เดลคาร์เนกี้ถามคำถามเดียวว่าคุณอยากเป็นฮีโร่หรืออยากเป็นหมาขี้เหลืองถ้าคุณอยากเป็นฮีโร่ทุกครั้งที่ตั้งเป้าหมายทุกครั้งที่ทำงานต้องให้ประสบความสำเร็จแล้วคุณจะเป็นฮีโร่คนจะยกย่องสรรเสริญทั่วโลกนะแต่ถ้าคุณทำนิดๆหน่อยๆแล้วยอมแพ้ไม่สู้ล่ะคุณจะกลายเป็นหมาขี้เหลือนใครเห็นจะถมน้ำลายใส่ใครเห็นจะเอาตีนเขี่ยทิ้งก็คือคุณจะเป็นคนไร้ค่าเพราะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวมันให้ค่าที่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือกูอยากเป็นฮีโร่กูอยากประสบความสำเร็จกูอยากเป็นคนโด่งดังมีชื่อเสียงคนยกย่องสรรเสริญเพราะนั้นต้องทำให้ประสบความต้องมุ่งมั่นต้องมุ่งมั่นเทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เดินไปเนี่ยทุกครั้งที่จะหยุดที่จะยอมแพ้เนี่ยถามว่าพร้อมหรือยังที่จะเป็นหมาขี้เหลือนผมเนี่ยชีวิตไม่พร้อมที่จะเป็นหมาขี้เหลือนเพราะผมเกิดมาผมก็เป็นหมาขี้เหลือนตั้งแต่เกิดแล้วเพราะนั้นชีวิตผมจะต้องเป็นฮีโร่เท่านั้นจะต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อเราคิดอย่างนี้กูจะต้องเป็นฮีโร่จะต้องเป็นฮีโร่ทุกครั้งที่เจอความยากลำบากมันจะเกิดพลังและแรงจูงใจกูจะเป็นฮีโร่กูไม่อยากเป็นหมาข้างถนนนะแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ทำงานทุกอย่างมันไม่ยากเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้เพียงแต่ว่าเรามุ่งมั่นที่จะเอาจริงกับมันไหมเรามุ่งมั่นที่จะเอาชนะเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตก็คือฝันให้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สามารถเดินไปสู่ความฝันทำฝันนั้นให้ประสบความสำเร็จได้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตสิ่งที่เป็นหายนะในชีวิตมี2 อย่าง1คือความคิดด้านลบนะครับคนคิดลบเนี่ยเป็นความหายนะของชีวิต2ก็คือการไม่สู้การยอมแพ้เป็นหายนะของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคิดลบด้วยแล้วก็ยอมแพ้ไม่คิดจะสู้ด้วยชีวิตหายนะทั้งชีวิตแน่นอนรายการมื้อพิเศษขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดรีมมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลักกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนวันนี้คุณผู้ชมคงได้เรียนรู้จากเรื่องราวของอดีตเด็กวัดที่ตายจากก้นเหวแห่งความทุกข์ยากยากจนขึ้นมาสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จสามารถเลือกได้ในชีวิตอย่างที่ต้องการและคุณผู้ชมล่ะครับเวลาที่ประสบปัญหาในชีวิตคุณมีคำตอบอย่างที่อาจารย์สมคิดบอกไว้หรือเปล่าครับว่า1คุณจะยอมแพ้ปล่อยไปตามยถากรรมหรือ2คุณจะลุกขึ้นมาและต่อสู้ในแบบฉบับของตัวคุณเองครับสัปดาห์หน้าเราจะมาปลุกพลังความมุ่งมั่นของพวกเรากับอาจารย์สมคิดกันต่อนะครับกับรายการมื้อพิเศษทางช่อง210แห่งนี้ครับมื้อพิเศษรายการที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้ความสำเร็จไม่ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแต่เราต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายามและความอดทนและเราจะทำสำเร็จครับคนที่จะประสบความสำเร็จครบวงจรเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จรอดด้านหนึ่งต้องเป็นคนเก่ง2ต้องเป็นคนดีด้วยนะเราจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแต่ต้องกำกับด้วยต้องมีคุณธรรมผมอยากเห็นคนไทยพัฒนาตัวเองอย่างบ้าคลั่ง
พราะปัจจุบันนี้ของเราเที่ยวอย่างบ้าคลั่งกินเหล้าอย่างบ้าคลั่งเสพยาอย่างบ้าคลั่งเด็กในวัยเรียนเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการให้ทำอย่างเร่งด่วนก็คือตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งแต่วันนี้